สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะมารีวิวหนังสือแล้วก็ออดิโอบุ๊กที่หมอได้อ่านแล้วก็ได้ฟังในช่วง4ปีที่ผ่านมานะคะในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะจะเป็นช่วงที่หมอเนี่ยได้ทบทวนว่าปีนี้หมอทำอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็จะทำให้ปีหน้านั้นดีขึ้นได้อย่างไรนะคะในปีนี้นะคะเป็นปีแรกเลยนะคะที่หมอได้อ่านหนังสือแล้วก็ฟังออดิโอบุ๊กตั้งเป้าหมายไว้12เล่มต่อปีนะคะแล้วก็ครบทั้ง12เล่มเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปก่อนนะคะเมื่อต้นปี2017นะคะหรือว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยนะคะหมอได้ตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านหนังสือให้ได้ปีละกี่เล่มกี่เล่มนะคะโดยปีนั้นเนี่ยหมอตั้งไว้30เล่มนะคะแต่ปรากฏว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยนะคะอ่านไปได้แค่11เล่มแล้วก็ฟังออดิโอบุ๊กไปได้4เล่มนะคะก็คือได้แค่ครึ่งเดียวนะคะปีถัดมาหมอก็เลยโอเคงั้นตั้งเป้าหมายลดลงมาละกันเอาให้ได้ประมาณ12เล่มนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยเรียนหนักก็เลยอ่านได้แค่นิดเดียวนะคะคืออ่านหนังสือไปได้6เล่มแล้วก็ฟังออดิโอบุ๊กไปได้1เล่มนะคะหมอก็เลยมาปรับเพราะว่าหมอรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเพิ่มเป็นอาจจะฟังออดิโอบุ๊กมากขึ้นแล้วก็อ่านหนังสือในช่วงที่มีเวลาว่างนะคะปีนี้เนี่ยหมอคิดว่าจะต้องทำให้ได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว12เล่มต่อปีคือแค่ประมาณ1เล่มต่อเดือนซึ่งถ้าดูผิวเผินเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะคะก็คือสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าใช้เวลาไปกับมันนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยหมออ่านหนังสือไปทั้งหมด9เล่มเอ้ยอันนี้มัน89เล่มนะคะทุกคนแล้วก็ฟังออดิโอบุ๊กไปอีก4เล่มนะคะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆออดิโอบุ๊กชุดนึงเนี่ยมันเป็นบทสนทนาของนักจิตบำบัดชีวิตคู่กับคนไข้นะคะซึ่งไม่ได้เป็นหนังสือแต่ว่าเขาเอามาทำเป็นออดิโอบุ๊กแบบสำหรับพิเศษนะคะแต่ว่าความยาวแล้วก็เนื้อหาในออดิโอบุ๊กอันนั้นเนี่ยมันค่อนข้างดีมากเลยนะคะหมอก็เลยจัดรวมไปไว้ว่าเหมือนกับว่าหมออ่านหนังสือไป1เล่มด้วยนะคะก็หมอดีใจมากนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าอ่านอะไรไปบ้างในช่วง4ปีนะคะก็จะขอพูดชื่อหนังสือตามลำดับที่หมออ่านก่อนหลังแล้วก็เป็นตามปีโดยหมอจะพูดเร็วๆนะคะแล้วก็จะเลือกหนังสือ1เล่มที่ชอบของปีนั้นแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยหมอจะมาแชร์เคล็ดลับว่าจะทำยังไงให้อ่านให้ได้เป้าหมายของปีนั้นค่ะไปชมกันได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของหนังสือที่หมออ่านในแต่ละปีนะคะเริ่มต้นในปี2017นะคะตั้งเป้าหมายว่าจะอ่าน30เล่มแต่อ่านไปได้14เล่มนะคะในทั้งหมดนี้นะคะหนังสือก็จะมีอย่าปล่อยให้ใครฆ่าวานของคุณคิดเป็นโลกเปลี่ยนบาดแผลของวัยวาวุ่นอสุวินอุตุกับปีศาจทั้ง8ทำธุรกิจคิดเยอะจึงเหนื่อยน้อยทดเวลาฝันเจ็บ The White Coat Investor ชีวิตดีขึ้นทุกด้านด้วยการจัดบ้านเพียงครั้งเดียวบางสิ่งที่พ่อแม่ควรจะรู้นานแล้วโตไม่หยุดแบบ Toyota TPS แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายชื่อ audiobook นะคะ Zero to One Talk Like Ted Elon Musk นะคะชื่อเต็มยาวนิดนึงขออนุญาตอ่าน Tesla SpaceX and the Quest for a Fantastic Future แล้วก็ Neuro Wisdom ค่ะส่วนตัวเลือกของหมอที่หมอชอบที่สุดในปีนี้ที่ได้อ่านนะคะก็คือหนังสือชีวิตดีขึ้นทุกด้านด้วยการจัดบ้านเพียงครั้งเดียวซึ่งหมอเคยทำวิดีโอรีวิวหนังสือไว้ก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้ค่ะต่อไปปี2018นะคะตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านให้ได้ทั้งหมด12เล่มแต่ปรากฏว่าอ่านไปได้แค่7เล่มนะคะใน7เล่มนี้รายชื่อหนังสือก็จะมี30หลักคิดติดปีกชีวิตลูก Schopenhauer's Cure The Gift of Therapy Teenage Brain Man's Searching for the Meaning Secrets of the Millionaire Mind แล้วก็ออดิโอบุ๊กมีแค่เล่มเดียวก็คือหนังสือชื่อ Disrupt You นะคะสำหรับในปีนี้นะคะหนังสือที่หมอชอบมากที่สุดก็คือ The Gift of Therapy ค่ะซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนโดยจิตแพทย์คนนึงนะคะที่เขาได้พูดถึงเรื่องการทำจิตบำบัดนะคะแล้วก็หมอได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยเพราะว่านั่นเป็นช่วงปีแรกที่หมอได้ไปเรียนจิตเวชที่ฮาวายค่ะส่วนในปีที่แล้วนะคะปี2019หมอก็ตั้งเป้าหมายไว้12เล่มเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอ่านไปได้แค่10เล่มนะคะในบรรดา10เล่มนั้นหนังสือก็จะมีที่หัวมุมถนนThe Disruptor, The Millionaire Next Door, When Meets His Web, The Miracle Morning, Long Term Psychodynamic Psychotherapy อันนี้เป็นหนังสือเรียนของหมอที่หมอแบบอ่านจบเลยนะคะแล้วก็ส่วน audiobook ก็จะมี Mama and the Meaning of Life, Where Should We Begin, The Total Money Makeover แล้วก็ Love Execution นะคะในปี2019นะคะหนังสือที่หมอชอบมากที่สุดหรือว่า audiobook หรือเป็นหนังสือเสียงที่หมอชอบมากก็คือ Where Should We Begin นะคะซึ่งเป็นเรื่องของนักจิตบำบัดที่ได้ทำการทำจิตบำบัดให้
ให้กับชีวิตคู่ต่างๆแล้วก็หมอได้เรียนรู้อะไรในหนังสือเสียงชุดนี้เยอะเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะคือปี2020ซึ่งก็คือปีที่ผ่านมานี้นี่เองนะคะเป้าหมาย12เล่มหมอทำได้13เล่มเย้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่สุดท้ายหลังจากที่ตั้งเป้ามา4ปีนะคะปีนี้เป็นปีที่หมอได้ทำตามเป้าหมายเป็นปีแรกนะคะแล้วก็จะพยายามที่จะทำตามเป้าหมายต่อไปนะคะในปีนี้หมออ่านหนังสืออะไรไปบ้างนะคะก็จะมีใช้เงินอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต The Alchemist คิดแบบยิวทำแบบญี่ปุ่น Becoming Myself เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ Making Contact The Language in Psychotherapy BTS Rise of Bangtan Becoming a Butterfly Pocket RBG Wisdom ค่ะส่วน audiobook นะคะก็จะมี Where Should We Begin Season 2 The Examen Life The Explosive Child แล้วก็ Deep Work นะคะซึ่งเนื่องจากว่าปี2020เพิ่งผ่านมาแล้วหมอได้อ่านหนังสือหลายเล่มหมอจะขอเลือกหนังสือ3เล่มที่หมอชอบนะคะก็จะมี The Alchemist นะคะซึ่งเป็นนวนิยายเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่เดินทางไปตามหาของสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นแบบนวนิยายคลาสสิกที่หลายๆคนเนี่ยเคยอ่านมันดีมากๆเลยนะคะแบตจะหมดนะคะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนแบตแป๊บนึงเล่มที่2ที่หมอชอบมากในปีนี้นะคะก็คือเทคนิคอ่านหนังสือให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยจิตแพทย์ชาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็แนะนำวิธีการอ่านหนังสือหลากหลายที่หมอได้นำมาใช้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็หนังสือเล่มสุดท้ายนะคะคือ Deep Work นะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือการทำงานแบบอย่างแบบลึกแบบเข้มข้นนะคะซึ่งหมอชอบเล่มนี้เพราะว่ามันทำให้หมอเนี่ยได้โฟกัสกับการทำงานถึงแม้ว่าการทำงานมันจะหนักนะคะแต่ว่าตอนท้ายสุดของวันหรือว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่อนคลายทำอย่างอื่นได้แล้วก็เวลาทำงานก็ทำเต็มที่แล้วก็เวลาพักผ่อนก็พักผ่อนเต็มที่นั่นเองค่ะโอเคก็อันนี้ก็เป็นรายชื่อหนังสือที่หมออ่านมาใน4ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปิดท้ายนะคะหมออยากจะพูดถึงว่าเคล็ดลับการตั้งเป้าหมายการอ่านหนังสือประจำปีนะคะเพราะว่าในช่วงปีใหม่นี้หลายคนก็อาจจะอยากทำ New Year Resolution หรือว่าอาจจะอยากตั้งเป้าหมายนะคะหมอก็เลยมีเทคนิคมาแนะนำ4อย่างด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือให้ตั้งเป้าหมายสำหรับตัวเองไม่ต้องแข่งกับคนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นที่หมอทำเป้าหมายสำหรับการอ่านหนังสือเนี่ยเพราะว่ามีปีนึงนะคะเพื่อนสนิทของหมอเขาเขียนลง Facebook ว่าเขาเนี่ยอ่านหนังสือ52เล่มต่อปีนะคะซึ่งในปีนั้นนะคะเป็นปีที่เขาแบบตั้งใจอ่านหนังสือมากแล้วสุดท้ายก็อ่านได้52เล่มต่อปีซึ่งนับเฉลี่ยเนี่ยก็คืออาทิตย์ละ1เล่มใช่มั้ยคะแต่หมอเนี่ยรู้ตัวเองว่าด้วยเวลาแล้วก็ภาระงานนะคะทำให้ไม่สามารถอ่านหนังสือได้สัปดาห์ละ1เล่มแน่ๆนะคะหมอก็เลยลดเป้าหมายลงว่าปีแรกหมอตั้งเป้าไว้30เล่มต่อปีนะคะแต่ปรากฏว่าท้ายปีแล้วทำไปได้แค่เกือบครึ่งนะคะก็คือ14เล่มนะคะทำให้หมอได้รู้ว่าโอเค30เล่มต่อปีเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปนะหมอก็เลยปรับลดลงมานะคะทีนี้ข้อแรกเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อให้เห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายตามคนอื่นนะคะแต่ว่าให้ตั้งเป้าหมายตามที่ชีวิตของเราเนี่ยสามารถทำเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงได้แล้วก็ไม่กดดันตัวเองจนเกินไปค่ะข้อ2นะคะคือให้ปรับเป้าหมายในแต่ละปีนะคะหลังจากที่หมอเห็นว่า30เล่มต่อปีนั้นมันเยอะเกินไปใช่ไหมคะหมอก็เลยปรับลงมาเหลือแค่12เล่มต่อปีนะคะหมอคิดว่าการที่เราลดเป้าหมายลงนะคะไม่ได้แปลว่าเราลบเหลวนะคะแต่เป็นการปรับให้เป้าหมายมันเหมาะกับตัวเรานะคะลองคิดดูว่าสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายไว้สูงมากแล้วก็ท้ายปีเนี่ยเราเห็นว่ามันยังไม่ตามเป้าสักทีเราก็อาจจะหมดกำลังใจได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งเป้าหมายที่สามารถทำให้เป็นจริงได้นะคะตอนปลายปีอย่างปีนี้เนี่ยปลายปีหมออ่านได้สัก10เล่มแล้วหมอก็อ่านแค่อีก2เล่มนะคะก็จะทำให้ครบเป้าหมายนั้นมันก็จะทำให้หมอเห็นว่าโอเคเราเหลืออีกแป๊บเดียวนะที่จะไปถึงเป้าหมายแล้วก็จะอยากทำให้มันเป็นจริงได้มากขึ้นค่ะข้อที่3นะคะคือให้ปรับโหมดการอ่านหนังสือให้เข้ากับชีวิตประจำวันนะคะข้อนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าลองดูว่าชีวิตประจำวันเราเหมาะกับการอ่านหนังสือแบบไหนนะคะสำหรับตัวหมอถ้าเวลาที่หมอต้องนั่งรถไฟใต้ดินหรือว่าสมัยตอนเป็นนักเรียนที่เมืองไทยเนี่ยต้องนั่งรถเมล์ไปนะคะช่วงนั้นก็จะเป็นการอ่านหนังสือแบบเป็นเล่มๆเพราะว่ามันเสียงดังฟังออดิโอบุ๊กก็คงไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงไหนที่ต้องขับรถไปทำงานนะคะหมอก็จะใช้วิธีฟังหนังสือเสียงหรือว่าออดิโอบุ๊กเพื่อที่จะได้มีอะไรทำระหว่างที่อยู่บนท้องถนนนะคะหากใครที่รู้ตัวเองว่าอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือเป็นเล่มๆมากนะก็อาจจะลองปรับไปใช้การอ่านหนังสือเสียงก็จะทำให้เราสามารถอ่านหนังสือได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาแบบนั่งอ่านจากหนังสือนะคะข้อที่4
ข้อที่4คือให้เลือกหนังสือที่หลากหลายนะคะหมอคิดว่าการที่เราอยู่ในวัยเรียนหรือว่าวัยทำงานการอ่านหนังสือที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเรียนหรือว่าสิ่งที่เราทำงานเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าหนักเกินไปนะคะการที่เราได้แทรกหนังสือหลากหลายหมวดหมู่อย่างตัวหมอเองเนี่ยหมอมักจะสอดแทรกหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติหรือว่าหนังสือนวนิยายหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับการเงินไว้ระหว่างปีนะคะทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้ด้านอื่นมากขึ้นนะคะทำให้ชีวิตรอบด้านเนี่ยมันเติมเต็มมากขึ้นแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าได้เพิ่มความคิดสร้างสรรค์แล้วก็บางทีการอ่านหนังสือคลายเครียดเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนคลายให้ด้วยค่ะโอเคก็จบไปแล้วกับ4ข้อเคล็ดลับสำหรับการตั้งเป้าหมายประจำปีนะคะข้อแรกคือให้ตั้งเป้าหมายสำหรับตัวเองไม่ต้องแข่งกับคนอื่นนะคะข้อที่2ก็คือให้ปรับเป้าหมายในแต่ละปีนะคะข้อที่3คือให้ลองปรับโหมดการอ่านหนังสือให้เข้ากับชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ข้อที่4คือให้อ่านหนังสือหลากหลายแนวค่ะโอเคหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็เนื่องจากว่าวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของปีแล้วนะคะหมอก็อยากจะขออวยพรให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะประสบแต่ความสุขความสำเร็จถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคใดๆมานะคะก็ขอให้สามารถแก้ไขแล้วก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะชีวิตเราคงไม่มีอะไรราบรื่นเสมอไปเนาะบางทีอาจจะมีอุปสรรคมาที่เข้ามาทดสอบชีวิตเราได้บ้างแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเพื่อให้ผ่านมันไปได้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับปีใหม่นะคะวันนี้ก็ขอจบปี2020ไปด้วยวิดีโอนี้นะคะเกี่ยวกับรีวิวหนังสือที่หมอได้อ่านมาแล้วก็เคล็ดลับการตั้งเป้าหมายอ่านหนังสือประจำปีลาไปก่อนอย่าลืม Anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงทันก็ฟังออดิโอไปแล้วก็ฟังออดิโอในออดิโบทำธุรกิจคิดเยอะจึงได้8เอ้ยเอามาใหม่ Man search for where should we begin พูดผิดอ่ะเอาปี2019ใหม่เลยละกันต้องบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นที่หมอทำแป๊บนึงเอาใหม่ข้อที่แรก